คุณณวัฒน์อิสระไกรศรีนะคะก็เรียกได้ว่ามาเปิดใจค่ะจากเด็กยากจนนะคะพลิกชีวิตมีบ้านเป็นร้อยล้านค่ะยังกับสวรรค์โกตีนะคะก็เคยไม่ชอบหน้ามาด้วยเราไปดูบทสัมภาษณ์ของเขากันเลยค่ะพิธีกรชื่อดังนะคะขอแบ่งปันให้คนยากจนบ้างวันนี้มีทุกอย่างแล้วเรียกว่าเผยความฝันค่ะเพราะว่าเคยเป็นเด็กยากจนอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่เราก็อยากได้ท้าทายตัวเองค่ะว่าทำได้ไหมก็ทำได้ทำให้พ่อแม่แม้วันนี้เนี่ยพ่อแม่จะไม่อยู่แล้วก็ตามโดยนะคะมีคุณโกติอารามบอยค่ะแล้วก็คุณอ๊อกิรตินะคะสองเพื่อนซีพิธีกรบอกว่าบ้านเนี่ยยังกับสวรรค์บ้านหรูนะคะเป็นเสาโรมันทั้งหลังค่ะวันนี้เนี่ยยอมเปิดให้เข้าดูคุณโกตินะคะนับว่าเป็นรุ่นน้องคนสนิทค่ะเผยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเห็นหน้าเขาก็ไม่รู้จักกันรู้สึกว่าคนนี้ดูเลิศๆเชิดๆนะคะไม่ค่อยชอบขี้หน้าค่ะไม่ถูกชะตาเลยจนมาทำงานด้วยกันเป็น10ปีเขาก็เป็นคนแก่ขี้เหงาบ้านๆค่ะไม่ได้เลิศไม่ได้เชิดหญิงอะไรเลยบ้านหลังเป็นร้อยล้านก็นั่งดูทีวีกินมะขามเปียกจิ้มเกลือเขาน่ารักมากวันนี้เนี่ยรักแล้วก็เคารพพี่มากไหว้ได้อย่างสนิทใจกันเลยทีเดียวค่ะด้านคุณณวัฒน์นะคะก็เผยว่าก็ไม่ได้เหงาค่ะยังทำธุรกิจทำรายการมากมายส่วนที่ทำนางงามมา15ปีเนี่ยได้กำไรมาก็ทำธุรกิจอีกตัวค่ะลงทุนเป็น10ล้านเป็นเซรั่มรักแร้นางงามนะคะเปิดขายออนไลน์คนยากคนจนใครสนใจนะเราก็ทำถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องเพราะพูดตรงๆเอาไปขายร้านสะดวกซื้อฟันกำไร 45% เราเอามาให้คนขายออนไลน์ดีกว่าเอาหน้าตัวเองมาการันตีแถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยทำคนเดียวเพราะว่าอยากรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวถ้าเกิดปัญหาอะไรจริงๆคืออยากจะช่วยคนด้วยอาจไม่รู้นะคะว่าผมเนี่ยไม่มีกินมาก่อนต้องเดินขายหนังสือริมถนนเรารู้รสชาติคนไม่มีเงินแล้วอยากจะได้เงิน100-200บาทก็เอาเพราะคนเรานั้นไม่มีเงิน200นี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เลยนะคะคิดทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาแม้ว่าจะเอาไปเสนอในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันฟันกำไรได้ง่ายๆแต่เขาก็อยากจะเอามาให้ขายออนไลน์ให้คนที่ไม่มีทางเลือกนะคะไม่มีอาชีพได้มีงานทำนั่นเองค่ะก็นี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของรายการ Today Show นะคะออกเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2562นี่เองนะคะก็ใครนะคะสนใจก็ไปหาดูคลิปดูได้นะคะก็เป็นความในใจของคุณณวัฒน์ค่ะและก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลค่ะจากข่าวสดบันเทิงนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่